This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. อาการบาดเจ็บที่ศีรษะนะคะมันหมายถึงอันตรายที่เกิดขึ้นจากแรงภายนอกอาจจะเกิดจากการเล่นกีฬาฟุตบอลตีเทนนิสชกมวยหรือการขี่มอเตอร์ไซค์แล้วไม่สวมหมวกกันน็อกถ้าเป็นในผู้สูงอายุก็อาจจะเกิดจากการพลัดตกหกล้มและเกิดการกระแทกของศีรษะปวดหัวรุนแรงเนี่ยค่ะเป็นอาการที่เกิดขึ้นภายหลังจากการบาดเจ็บจะรู้สึกปวดหัวมากกินยาแล้วก็ไม่ทุเลาค่ะอาจเจียนที่เกิดจากการบาดเจ็บที่ศีรษะจะมีลักษณะเฉพาะค่ะก็คือผู้ป่วยอ่ะจะอาเจียนพุ่งออกมาเลยโดยไม่มีอาการคลื่นไส้อาเจียนนำมาก่อนค่ะฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตพรค่ะ This is Thai PBS podcast วันนี้มาติดตามรับฟังกันค่ะคุณผู้ฟังถึงเรื่องของการสังเกตอาการนะคะถ้าเกิดว่าได้รับบาดเจ็บศีรษะเราจะต้องทำอย่างไรวันนี้เราจะคุยกับอาจารย์ดร.พรทิพย์สุยาสิทธิ์ค่ะจากภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะมาคุยกันถึงเรื่องของอาการบาดเจ็บที่โอ้โหอาจจะต้องเป็นเรื่องที่น่ากังวลเพราะเป็นเรื่องของที่ศีรษะของเราอะนะคะอาจารย์ทีนี้อยากจะให้อาจารย์ได้นิยามคำว่าอาการบาดเจ็บที่ศีรษะให้ฟังหน่อยค่ะว่ามันต้องอาการประมาณไหนหรืออะไรยังไงที่ถือว่าเนี่ยคือการบาดเจ็บที่ศีรษะคะค่ะก็คืออาการบาดเจ็บที่ศีรษะนะคะมันหมายถึงอันตรายที่เกิดขึ้นจากแรงภายนอกมากระทบต่อศีรษะทำให้เกิดการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อต่อหนังศีรษะกะโหลกศีรษะหรือสมองค่ะซึ่งการบาดเจ็บนี้นะคะอาจจะเกิดจากการเล่นกีฬาฟุตบอลตีเทนนิสชกมวยหรือการขี่มอเตอร์ไซค์แล้วไม่สวมหมวกกันน็อกนะคะหรือถ้าเป็นในผู้สูงอายุก็อาจจะเกิดจากการพลัดตกหกล้มและเกิดการกระแทกของศีรษะค่ะค่ะอันนี้คือนิยามของอาการเกิดการบาดเจ็บที่ศีรษะใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นอาการแบบปวดหัวรุนแรงหรืออะไรพวกนี้อันนี้ไม่ได้นับหรือว่ามีแบบอะไรภายในสมองไม่เกี่ยวใช่ไหมคะอ๋อก็คืออาการปวดหัวรุนแรงเนี่ยค่ะเป็นอาการที่เกิดขึ้นภายหลังจากการบาดเจ็บศีรษะค่ะซึ่งความจริงมันมีหลายกลุ่มอาการค่ะที่บ่งบอกว่าอาจจะเกิดการบาดเจ็บที่ศีรษะและสมองได้ค่ะซึ่งอาการปวดหัวรุนแรงเนี่ยก็เป็นหนึ่งในอาการนั้นค่ะคือผู้ป่วยจะรู้สึกปวดหัวมากกินยาแล้วก็ไม่ทุเลาค่ะแล้วก็จะมีอาการอื่นๆร่วมด้วยนะคะเช่นผู้ป่วยอาจจะมีระดับความรู้สึกตัวเปลี่ยนแปลงค่ะตอนแรกเนี่ยเขาอาจจะพูดคุยโต้ตอบกับเรารู้เรื่องแต่พอผ่านไปสักพักอยู่ดีๆเขาไม่พูดเขาพูดจาสับสนซึมถามก็ไม่ตอบอันนี้ก็เป็นอาการที่บ่งบอกอาการหนึ่งค่ะว่ามีการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นในสมองค่ะนอกจากนี้มันก็ยังมีอาการอื่นอีกนะคะอย่างเช่นผู้ป่วยมีอาเจียนแต่ว่าอาเจียนเนี้ยไม่ใช่อาเจียนจากอาหารเป็นพิษอะไรอย่างงี้นะคะ อาเจียนที่เกิดจากการบาดเจ็บที่ศีรษะจะมีลักษณะเฉพาะค่ะก็คือผู้ป่วยอ่ะจะอาเจียนพุ่งออกมาเลยโดยไม่มีอาการคลื่นไส้อาเจียนนำมาก่อนค่ะถ้าบาดเจ็บรุนแรงมากๆเลยเนี่ยความจริงแล้วผู้ป่วยก็จะมีอาการชักเกร็งอาจจะทั้งตัวทั้งร่างกายหรืออาจจะชักเกร็งเฉพาะส่วนจะเกิดขึ้นส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายก็ได้ค่ะหรืออาจจะมีอาการตาพร่ามัวถ้าเกิดส่วนที่บาดเจ็บนั้นไปเกี่ยวข้องกับส่วนที่ควบคุมการทำงานของเส้นประสาทตาค่ะกล้ามเนื้ออ่อนแรงแขนขายกไม่ขึ้นหรือรู้สึกชานะคะที่บริเวณส่วนต่างๆของร่างกายอาการเหล่านี้ทั้งหมดอะค่ะก็เป็นอาการที่เราสามารถอนุมานได้ว่าคนไข้เนี้ยอาจจะมีการบาดเจ็บที่สมองเกิดขึ้นค่ะนั่นแสดงว่าการเกิดการบาดเจ็บที่สมองที่ศีรษะแบบนี้เนี่ยอาจจะเกิดได้จากหลายสาเหตุก็ขึ้นอยู่กับว่าไปเจออะไรมาใช่ไหมคะเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้เห็นในภายนอกก่อนในช่วงเวลาตอนแรกๆแต่พอผ่านไปสักระยะหนึ่งเนี่ยก็มีอาการอย่างที่อาจารย์บอกตามมาแบบนี้ถูกไหมคะถูกต้องค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วอาการต่างๆเนี้ยมันขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการบาดเจ็บค่ะคือถ้าผู้ป่วยบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย
อย่างเช่นอาจจะแค่พลัดตกหกล้มเราก็อาจผู้ป่วยก็อาจจะแค่มีอาการหัวโนใช่ไหมคะค่ะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าการบาดเจ็บนั้นมันรุนแรงมากอืมๆมีแรงที่มากระทบต่อสมองค่ะจนสมองเกิดการบวมช้ำหรือมีเลือดออกภายในสมองก็จะทำให้อาการเหล่านั้นนะคะรุนแรงมากขึ้นก็คือมีการเปลี่ยนแปลงของระดับความรู้สึกตัวมอีือมาการปวดหัวอาเจียนชักเกร็งซึ่งอาการเหล่านี้เป็นอาการทางระบบประสาทที่เป็นข้อบ่งชี้ว่าสมองเราอะทำงานไม่ปกติแล้วนะค่อะย่างเงี้ยค่ะอืมก็คือต้องสังเกตตัวเองหรือว่าคนที่อยู่ด้วยนะคะอาจจะไม่ได้ทราบว่าผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยเขาไปโดนหรือไปกระทบกับอะไรมาแต่ว่าถ้ามันมีอาการเหล่านี้แล้วเริ่มแบบว่าผิดปกติไปอย่างที่อาจารย์บอกก็ควรรีบไปพบแพทย์เลยอย่าปล่อยทิ้งใชไว่้ใช่คไหม่ะอืมค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดสมมติคนใกล้ตัวเราเนี้ยแบบว่าหกล้มมาใช่ไหมคะค่ะมันสำคัญมากเลยนะคะผู้ดูแลหรือคนใกล้ชิดที่จะต้องสังเกตอาการอย่างน้อย1 ถึง 2 วันนะคะค่ะเพราะว่าอาการบาดเจ็บศีรษะเนี้ยอาการอาจจะไม่ได้แสดงออกมาโดยทันทีอืเพราะมฉะนั้นเนี่ยผู้ดูแลหรือตัวคนไข้เองจะต้องสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดโดคย่ะประเมินอาการที่บอกไปข้างต้นนะคะทุกๆ2 ถึง 4 ชั่วโมงลองดูซิว่าญาติเราที่เขาบาดเจ็บเนี้ยเขาพฤติกรรมเปลี่ยนไปไหมหรือเขาบ่นปวดหัวหรือเขามีอาการผิดปกติอะไรค่ะใช่ค่ะอืมคือถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะไม่ค่อยน่ากังวลค่ะแต่ถ้าเกิดขึ้นกับเด็กเล็กค่ะบางทีเขาอาจจะสื่อสารกับเราแล้วเราอาจจะไม่เข้าใจเราคิดว่าเอ๊ะมันคืออาการปวดหัวโดยปกติทั่วไปกินยาหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ต้องสังเกตว่า1 ถึง 2 วันนี้เป็นยังไงนะคะแล้วก็ทุกๆ2 ถึง 4 ชั่วโมงมีอะไรที่ผิดปกติไปจากเดิมอูต้องละเอียดมากๆเลยนะคะอาจารย์ใช่ค่ะคือความจริงเด็กเนี้ยอย่างที่กล่าวไปอะค่ะก็คือเขามีถ้ายิ่งเป็นเด็กเล็กเนี่ยเขาไม่สามารถพูดกับเราได้ตรงๆเขาบอกเราไม่ได้ว่าเขาปวดหัวคเข่าะบอกไม่ได้ว่าเขารู้สึกไม่สบายอะไรยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ปกครองอะค่ะก็ต้องสังเกตอาการผิดปกติอย่างเช่นเด็กดูร้องไห้งอแงอืดูหงุดมหงิดซึ่งมันเป็นอาการที่เกิดจากเขารู้สึกไม่สบายตัวค่นะะคะหรือพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปค่ะอย่างเช่นเขาเคยกินเคยนอนดื่มนมได้แต่ว่าอยู่ดีๆไม่กินอืมนะคะคหร่ืะอนอนทั้งวันปลุกไม่ตื่นเลยหรือถ้าอาการบาดเจ็บมันรุนแรงมากเขาอาจจะมีอาการชักค่ะค่ะชักอาจจะแบบชักเฉพาะส่วนมือชักที่มือชักที่หัวอหืรือแบบมอาจจะชักเกรงทั้งตัวเลยซึ่งอาการเหล่านี้เป็นอาการที่บ่งบอกว่าลูกของเราเนี้ยค่ะน่าจะมีอะไรสักอย่างเกิดขึ้นที่สมองและหลังจากเกิดขึ้นหลังจากบาดเจ็บที่ศีรษะค่อะืมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลค่ะซึ่งการในอันนี้อาจารย์อยากจะเน้นย้ำนิดนึงว่าไม่ว่าในผู้เด็กหรือใหญ่ขออภัยค่ะไม่ว่าในเด็กหรือผู้ใหญ่อะค่ะถ้าเกิดเราต้องนำส่งเขาไปที่โรงพยาบาลค่ะมันสำคัญมากเลยที่เราจะต้องให้คนไข้อ่ะค่ะนอนราบนอนตัวตรงแล้วก็หันตะแคงหน้าไปด้านใดด้านหนึ่งค่ะเพื่อป้องกันการสำลักเศษอาหารนะคะอย่างคที่่ะบอกไปว่าผู้ป่วยที่บาดเจ็บศีรษะเนี่ยเขาสามารถมีอาเจียนพุ่งได้ใช่ไหมคะอืถ้ามเกิดสมมติเราให้เขานอนหน้าตรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเศษอาหารมันอาจจะหลุดลงไปในหลอดลมหรือเข้าไปในปอดก็จะเกิดภาวะแทรกซ้อนตามมาอีกได้อะค่ะคเพ่ระาะนั้นก็คือแนะนำเลยว่าควรจะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยคือให้นอนราบและนอนตะแคงหน้าไปอ๋ด้านใดด้านหนึ่งไม่นั่งตรงๆเพราะว่าถ้าเกิดสมมติเขานั่งตรงๆคอเขาพับใช่ไหมคะเขาคไม่่ะรู้สึกตัวเขาก็จะหายใจได้ลำบากนะคะโอ้นี่คือข้อควรระวังเลยนะเพราะว่าเอาจริงๆนะในการที่จะส่งผู้ป่วยในเบื้องต้นหรืออะไรเงี้ยในการที่จะดูแลเบื้องต้นบางทีเราอาจจะไม่ได้รู้ถึงวิธีการที่เหมาะสมที่ถูกต้องอันนี้คือที่คิดไว้คืออ้าวนอนส่งโรงพยาบาลปกติธรรมดาไปแต่ว่าอันนี้ต้องตะแคงสำคัญตรงนี้ใช่นค่อะนราบไปนอนราบนอนตรงค่ะ อแ๋ตอ่ว่นาอนตะตแรคงงหน้าไปอ๋อให้แคด้่านใดด้านหนึ่งตะแคงแค่ศีรษะไปด้านใดด้านหนึ่งตัวก็ยังถูกต้องค่นะอนราบปกติใช่ค่ะแต่ตัวนอนตรง
แต่ต้องเป็นแบบนอนราบนะอย่านั่งอย่าเป็นเตียงแบบเอียงหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเอานอนราบอย่างเดียวเลยใช่ค่ะหันศีรษะตะแคงนิดนึงป้องกันการสำลักอาหารเดี๋ยวอาหารถ้าเกิดแบบอาหารหลุดลงไปในปอดนะคะคนไข้ก็จะมีภาวะแทรกซ้อนมาเกิดปอดติดเชื้อปอดอักเสบอะไรนี่ค่ะก็ต้องรักษากันยาวเลยค่ะค่ะโอ้โหอันนี้คือเป็นแบบว่าสิ่งที่เราจะทำได้แล้วก็ในกรณีที่เราไม่รู้แหละว่าคนที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยเขาไปโดนอะไรมาแต่ว่ามันมีอาการผิดปกติละไม่น่าจะไหวแค่การกินยาหรืออะไรอย่างนี้แล้วนะก็ใช้วิธีการแบบนี้พาไปโรงพยาบาลอุ้ยแต่อาจารย์คะถ้าเกิดจะพาไปโรงพยาบาลเองเอาจริงๆนะรถเราแบบไม่ได้เหมาะในการนอนราบนะส่วนใหญ่เราก็มีคนขับคนนึงใช่ไหมคะสมมติถ้าเป็นรถเก๋งคนนั่งอยู่ข้างหลังประคองไม่ได้นอนราบนะแล้วเราจะปล่อยถ้านอนราบจริงๆเนี่ยไม่น่าราบได้นะคะอาจารย์อย่างนี้จะยังไงดีคะอันนี้เข้าใจค่ะแต่ว่าข้อจำกัดของรถอะค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลใช่ไหมคะก็ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็แนะนำก็คืออาจจะให้คนไข้อะค่ะนอนที่เบาะหลังอะค่ะแล้วก็ให้ตะแคงศีรษะเพื่อที่จะให้ระบายพวกเศษอาหารอะไรเงี้ยออกมาค่ะไม่ให้เขาเกินลงไปหรือถ้าแบบมีรถกระบะก็ด้านหลังใช่ผ่อนกันได้เลยค่ะไม่โอ้แล้วไม่ต้องเอาหมอนมาให้หนุนไม่ต้องอะไรเลยใช่ไหมคะ หรือว่ายังไงดีคะเพราะว่ากระบะโอ้อาจจะความกระแทกหรืออะไรมันไม่ได้แบบอ๋ออาจจะนอนหนุนหมอนได้ค่ะแต่ว่า แต่อย่าหมอนสูงมากนอนหนุนหมอนได้ใช่แต่ว่าไม่ใช่แบบเขาเรียกว่าอะไรนั่งศีรษะสูงอะไรอย่างเงี้ยไม่ถึงขั้นนั้นนะคะจะเป็นในลักษณะของท่านอนหนุนหมอนได้ค่ะแต่ว่าเพียงแค่ว่าต้องตะแคงหน้าออกมาอันนี้สำคัญมากตะแคงหน้าอันนี้ย้ำเลยนะคะก็แสดงว่าอาจจะมีคนประคองไปหน่อยนอนบนตักประคองแต่หันศีรษะออกไปหรืออะไรอย่างนี้เนาะใช่แล้วก็อยากให้คอพับค่ะอันนี้สำคัญมากค่ะแล้วก็รีบส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดให้เร็วที่สุดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็พอทีนี้พอแพทย์เขาตรวจร่างกายประเมินอาการแล้วถ้าเกิดสมมติว่าแพทย์เขาพิจารณาแล้วว่าการบาดเจ็บไม่ได้รุนแรงนะคะคนไข้สามารถกลับมาสังเกตอาการแล้วก็รักษาตัวต่อได้ที่บ้านอันนี้ก็มีข้อควรปฏิบัติอยู่ว่าผู้บาดเจ็บควรจะปฏิบัติตนอย่างไรแล้วก็ผู้ดูแลควรจะดูแลยังไงค่ะโดยเฉพาะผู้บาดเจ็บเนี้ยก็ควรจะข้อแรกเลยก็คือผู้บาดเจ็บควรรับประทานยาตามแพทย์สั่งนะคะแล้วก็มาตรวจตามนัดทุกครั้งแม้ว่าอาการจะรู้สึกว่าอาการดีขึ้นแล้วฉันไม่ได้มีอาการผิดปกติทางระบบประสาทอะไรแต่ว่าสำคัญมากๆคือต้องมาหาหมอตามที่นัดค่ะแล้วก็งดดื่มสุราแอลกอฮอล์ค่ะเพราะว่าสุราเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เนี้ยค่ะมันมีฤทธิ์ไปกดระบบประสาทค่ะพอมันไปกดระบบประสาทมันก็จะไปบดบังอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นกับสมองทำให้แยกยากค่ะว่าพฤติกรรมที่เขาซึมลงเนี้ยเขาซึมลงเพราะว่าบาดเจ็บที่สมองหรือว่าเขาซึมลงเพราะว่าฤทธิ์ของแอลกอฮอล์อย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วก็ยานอนหลับไม่ควรห้ามรับประทานใช่ค่ะว่าห้ามรับประทาน เพราะว่ากลไกเดียวกันเลยค่ะก็คือมันจะไปกดการทำงานของระบบประสาทและทำให้คนไข้ดูหลับตลอดเวลาค่ะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะในบางรายถ้าเกิดสมมติว่ากลับมาที่บ้านแล้วนะคะแล้วรู้สึกว่ามีน้ำออกทางจมูกเป็นน้ำใสๆหรืออาจจะแบบเป็นน้ำสีชมพูหรือเป็นน้ำออกมาค่ะที่ไม่ใช่น้ำมูกค่ะก็ห้ามสั่งน้ำมูกเด็ดขาดนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นน้ำจากสมองและไขสันหลังที่แบบซึมออกมาตามรอยแยกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีน้ำซึมไหลออกมาไม่หยุดเลยให้รีบกลับมาพบแพทย์ค่ะเพื่อที่จะได้รับการรักษาอย่างถูกต้องแล้วค่ะแล้วก็ญาติและผู้ดูแลก็ควรจะเฝ้าระวังแล้วก็ประเมินอาการเปลี่ยนแปลงทางระบบประสาทพูดง่ายๆก็คือ
ระดับความรู้สึกตัวอาการปวดศีรษะอาเจียนพุ่งอย่างที่กล่าวไปข้างตค้น่ะนะคะทุกๆ2 ถึง 4 ชั่วโมงเลยอย่างน้อย2 วันเพื่อติดตามอาการค่ะเกิดสมมุติว่าอย่างที่บอกไปว่าความอาการบาดเจ็บที่สมองมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นโดยทันทีหคลั่งะจากบาดเจ็บมันอาจจะเกิดขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปหลักเป็นหลักชั่วโมงหรือหลักวันอย่างเงี้ยค่ะเพราอะฉ๋อะนั้นก็ต้องประเมินอาการอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วก็ผู้ป่วยเองค่ะก็ต้องรับประทานอาหารอ่อนย่อยง่ายค่ะเพราะว่าหนึ่งเลยก็คือเราไม่อยากให้ผู้ป่วยมีอาการท้องผูกเพราะว่าไม่น่าเชื่อนะคะอือเราอเบ่งเคยเบ่งอุจจาระใช่ไหมคะค่ะเราจะรู้สึกว่ามันจะมีแรงดันที่ช่องท้องเยอะมากอ๋อแรงดันที่ช่องท้องเนี่ยค่ะมันส่งผลต่อแรงดันในศีรษะอ๋ก็อจะยิ่งทำให้อาการแย่ลงค่ะอันนี้คือเป็นปกติใช่ไหมไม่ต้องบาดเจ็บก็ใช้แรงดันอย่างนี้ปกติอยู่แล้วใชใช่ไหม่อ๋อเหรใชอ่ใช่คือปกติคนเราถ้าไม่บาดเจ็บศีรษะนะคะอืเวลมาถ้าแบบมีอาการท้องผูกอะค่ะแล้วคเรา่ะต้องเบ่งอุจจาระเอแรงออะค่ะเราจะรู้สึกได้ถึงแรงดันในช่องท้องแล้วบางทีเบ่งแล้วรู้สึกแรงดันมันออกหูออกตาออกจมูกแบบเบ่งแบบอืมแล้วแบบเหมือนเส้นเลือดที่หัวมันโป่งเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือความจริงอ่ะมันส่งผลถึงกันค่ะก็คือไม่ให้ผู้ป่วยเบ่งถ่ายกินอาใหชาร่อ่อนเพรานะะเออใช่ค่ะก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรจะสังเกตแล้วก็ดูแลต่อหลังจากที่ผู้ป่วยกลับบ้านมาค่ะค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุนะคะหลายท่านเวลาที่อาจจะอยู่ไกลโรงพยาบาลอย่างนี้น้องอาจารย์หลายท่านก็อาจจะบอกว่คา่ะองค์การไปโรงพยาบาลก็เป็นเรื่องยากลําบากลูกหลานอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้หรือใครจะพาไปโรงพยาบาลก็ลําบากเนี่ยเนาะเวลาถ้าเกิดสมมุติว่าไปประสบอุบัติเหตุสมองได้รับการกระทบกระเทือนแบบเนี้ยเนาะก็เป็นห่วงเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าไม่ไหวยังไงดีถ้าไม่ไหวหรือว่าถ้าแบบดูผิดปกติเนี่ยคือยังไงก็ต้องไปนะคะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะคะอันนี้ใชฝ่ากบอกใไชว่้ค่ะโอ้เพรใาชะว่่าค่หะเ่พรวาะงว่าเราการที่เราไปรับการรักษาให้ทันท่วงทีเนี่ยค่ะสำคัญมากๆเพราะว่ามันจะป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นตามหลังมาได้ค่ะป้องกันความพิการที่เกิดขึ้นจากการที่สมองบาดเจ็บหรือลดโอกาสเสียชีวิตได้นะคะคซ่ึะ่งสำคัญมากๆเลยคือใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นจุดที่แบบอยากเน้นย้ำก็คือถ้ามีอาการผิดปกติหรือแบบอาการใดอาการหนึ่งไม่ต้องรอให้มีครบทุกอาการนะคะก็คือถ้ามีแค่อาการเดียวดังที่กล่าวไปเนี่ยก็คือไปได้เลยค่ะค่ไมะ่ต้องรอค่ะไม่ต้องกังวลว่าเดี๋ยวคุณหมอจะยุ่งนะคะให้คุณหมอยุ่งค่ะถ้าเราไม่ไหวนะคะค่ะแต่ว่าอันนี้คือน่าห่วงกว่าการบาดเจ็บศีรษะที่เห็นแผลที่เห็นแบบเอ้ยเลือดออกหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะถ้าแบบอ๋อไม่มีอะไรให้คเรา่ะได้เห็นหรือสังเกตแล้วต้องกลับมาดูว่าเอ๊ะทำไม2-3 วันแล้วดูแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็คือปกติถ้าถึงขั้นเลือดออกอะค่ะปกติเนี่ยร่างกายเราเนี่ยมันมีความสามารถถ้าบาดไม่ได้บาดเจ็บรุนแรงนะคะร่างกายเรามีความสามารถที่จะหยุดการไหลของเลือดได้เองก็คือวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเลยก็คือถ้าเลือดออกก็คือหาผ้าสะอาดค่ะหรือผ้าก๊อซถ้ามีนะคะที่บ้านก็คือมากดเพื่อหยุดเลือดไว้นะคะหรือใช้ความเย็นจากน้ําแข็งแต่ก็แบบเอาอาจจะใช้ถุงพลาสติกห่อนิดนึงไม่ให้น้ําจากน้ําแข็งมันไหลหยดลงไปในแผลอค๋อ่ะอ๋อกดเพื่อห้ามเลือดไว้เพราะว่าความเย็นนะคะมันจะทําให้หลอดเลือดหยุดหดตัวพอหลอดเลือดหดตัวปุ๊บเลือดก็จะหยุดไหลค่ะแต่ทีนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าเราปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วผ่านไปหลายชั่วโมงแล้วเลือดก็ไหลไม่หยุดเลยอันนี้ก็ควรจะไปโรงพยาบาลค่ะเพราะว่าคอ่าะจจะต้องเย็บแผลหรือเปล่าหรืออาจจะต้องมีการดูแลรักษาอย่างอื่นเพิ่มเติมอะค่ะค่ะแล้วก็ที่สำคัญเลยค่ะอันนี้ขอเน้นย้ำอีกนิดนึงผู้สูงอายุอะค่ะถ้าเกิดการพลัดตกหกล้มแล้วมีศีรษะกระแทกเนี้ยถือว่ามีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดการบาดเจ็บที่รุนแรงตามมาได้เพราะว่าด้วยความเปราะบางที่เกิดขึ้นตามช่วงวัยอะค่ะผู้สูงอายุเขาไม่ได้ร่างกายแข็งแรงเหมือนเราอะค่ะค่ะเขาก็มีโอกาสที่จะเจอ
ภาวะแทรกซ้อนหลังการบาดเจ็บที่รุนแรงกว่าวัยผู้ใหญ่ทั่วไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผู้สูงอายุได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะหรือเกิดอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คค่วะรจะรีบไปที่โรงพยาบาลเพื่อให้คุณหมอตรวจเช็คดูว่ามีอาการผิดปกติอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าการป้องกันนะคะค่าใช้จ่ายรักษาค่ารักษาพยาบาลมันจะถูกกว่าค่ารักษาพยาบาลที่รักษาภาวะแทรกซ้อนที่ตามมาทีหลังดังมันมีนัห้ลนายเพกราะระนบั้วนนก็การขั้นตอนที่จะต้องระวังเป็นพิเศษหรือว่าต้องเขาเรียกอะไรอ่ะมาระวังโรคแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้อีกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะก็แบบถ้าอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดสมมติว่าผู้บาดเจ็บเนี้ยค่ะบาดเจ็บรุนแรงแล้วก็คุณเพิกเฉยไม่พาเขาพาไปรักษาที่โรงพยาบาลจนกระทั่งเขาเลือดออกในสมองค่ะเขาก็จะมีภาวะแทรกซ้อนตามมาได้ค่ะอย่างเช่นอาจจะเกิดความพิการเนื้อสมองเสียหายการที่เขาจะฟื้นกลับคืนมาใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติก็จะยากขึ้นเขาอาจจะไม่สามารถทำงานได้เขาอาจจะมีปัญหาด้านความรู้สึกนึกคิดด้านสติปัญญาหรือมีพฤติกรรมอะไรแปลกไปที่ทำให้เขาไม่สามารถใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมซคึ่ง่ะอันนี้ก็เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นมาซึ่งมันไม่สามารถประเมินค่าเป็นตัวเลขได้เลยค่ะค่ะการที่คุณต้องสูญเสียหน้าที่การงานไปหรือแบบสูญเสียความสามารถในการใช้ชีวิตไปอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่มันไม่ใช่เรื่องสนุกด้วยนะคะยิ่งถ้าเกิดใครที่มาประสบกับภาวะกลายเป็นผู้ได้รับบาดเจ็บแบบที่เกี่ยวกับสมองกระทบกระเทือนเกี่ยวกับระบบประสาทเนี่ยมันก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันเนาะอาจารย์เนาะใช่ค่ะแม้กระทั่งการเล่นกีฬาที่ดูเหมือนว่าอย่างบางคนที่ร่างกายแข็งแรงเนาะเขาเล่นกีฬาอย่างเงี้ยการกระทบกระแทกกันหรือศีรษะมาเขาเรียกอะไรโขกกันอย่างเงี้ยก็รุนแรงได้เหมือนกันแล้วก็อาจจะมีไหมคะเคสที่เป็นแบบว่ากระแทกศีรษะกระแทกหรือไปโดนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วแบบโอม้ยีนอคน่ะไม่ไดม้ีสเยตอิะไปเลเลยยโอ้ยเยอะเลยเหรอคะอาจคาร่ยะ์ค่ะก็คือจากประสบการณ์ทำงานก็มีเคสหลายๆเคสที่ยกตัวอย่างง่ายๆเตะบอลด้วยกันค่ะปรากฏลูกบอลกระแทกศีรษะแล้วก็สลบไปเลยอย่างเงี้ยค่ะคือแรงเตะมันแรงมากค่ะก็ใช่ก็แบบมันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากเลยค่ะของพวกนี้แบบค่ะหรือแบบชกมวยอย่างเงี้ยค่ะอือกฮ็ะเคยเห็นใช่ไหมคะที่แบบชกไปที่ศีรษะแล้วคู่ต่อสู้น็อกลงไปเลยอย่าใชงเง่ี้ยใช่ค่ะใช่ใช่ซึ่งแรงกระแทกเหล่านี้ค่ะมันอาจจะไม่ได้ทำให้เกิดแผลที่เราสามารถสังเกตได้จากข้างนอกคแ่ตะ่แรงกระแทกนั้นมันอาจจะเข้าไปทำลายเนื้อสมองหรือทำให้สมองเกิดอาการบวมช้ค่ำะจากแรงกระแทกนั้นนะคะเขาถึงว่าให้แบบอย่างนักมวยก็ต้องมีใส่การ์ดใช่ไหมคะแบบใชการกระ่แทกที่ศีรษะใช่ไหมคะแต่ว่ามวคย่ะบางอย่างบางประเทศก็เขาไม่ใส่เนาะถึงแม้จะนวมนี่ขนาดมีนวมนะยังแรงกระมแทีกนได้วขมนาดนี้โอ้โหค่ะค่ะหรือแบบเทควันโดตีเทนนิสได้หมดเลยค่ะวอะไร้าก็ยตามที่มันทำให้เกิดแรงกระแทกโอ้มันทำอันตรายต่อศีรษะได้หมดเลยค่ะโชคดีมากเลยค่ะที่ไม่เล่นกีฬาเลยค่ะอุ๊ยอันนั้นก็ไม่ดีเนอะาคไม่ะดีควใชา่มไหมจริคงะเราก็ควรจะออกกำลังกายนะคะเพราะว่าสุขภาพค่ะเพื่อสุขภาพที่ดีคือถ้าเราออกกำลังกายค่ะเราก็จะได้สุขภาพที่ดีใช่ไหมคะคแต่่ะถ้าเกิดเราไม่ออกกำลังกายเราลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บที่ศีรษะก็จริงแต่วค่า่ะเราอาจจะได้โรคไม่ติดต่อโรคเบาหวานโรคความดันโรคอะไรอย่างนี้โอ้เปโ็หนของแถมมามันจรกิ็งเอ๊ะยังไงดีก็คือจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกอย่างนี้นะคะคุณผู้ฟังว่าออกกําลังกายดีแต่ว่าบางคนอาจจะชอบการออกกําลังกายแบบที่เล่นเป็นกลุ่มนะคะการได้ออกแรงเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งการคปร่ะะทะกันมันอาจจะมีก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเล่นกีฬาด้วยเนาะอาจารย์เนาะใช่ค่ะแล้วก็ต้องรู้ว่าวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุต้องทำยังไงอย่างเช่นถ้าเกิดสมมติว่าคุณเล่นกีฬาการเตะบอลกันเราแบบเกิดแค่แผลเกิดแค่บวมคขอ่งะศีรษะบวมหรือหัวโนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
แต่ว่าระดับความรู้สึกตัวปกตินะคะไม่ได้แบบหมดสติหรือว่าสลบไปก็เราสามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้โดยการใช้การประคบเย็นนะคะในช่วงสองวันแรกคป่ระะคบได้เลยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยร่างกายก็จะมีการซ่อมแซมตัวเองแล้วก็จะค่อยๆฟื้นฟูหายได้เองค่ะค่แะต่ก็แต่ถ้าเกิดมีการบาดเจ็บศีรษะก็อย่าลืมนะคะสังเกตอาการประเมินอาการทางระบบประสาทที่ว่าไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะคแล้่วะก็ถ้าจำเป็นจะต้องส่งโรงพยาบาลจริงๆนะคะย้ำเลยเพราะว่าเป็นวิธีที่อันนี้อาจารย์แนะนำเลยนะคะแล้วก็จะได้ทำให้ถูกต้องส่งผู้ป่วยได้ปลอดภัยนะคะแล้วก็ไม่เกิดภาวะที่อาจจะแย่ไปกว่าเดิมนะคะด้วยการนอนราบได้อาจจะหนุนหมอนหนุนตักในการไปส่งโรงพยาบาลได้นะคะแต่ว่าศีรษะต้องตะแคงนะหรือถ้าคิดว่าไม่สะดวกที่จะนำส่งคนไข้ด้วยตัวเองก็โทร1669ก็ได้ค่ะสายด่วนฉุกเฉินใช่ให้เอาแอมบูเลนซ์เอารถพยาบาลมาจะได้ขนส่งคนไข้อย่างปลอดภัยค่ะใเชพรา่ะว่าบางทีคนไข้หมดสติอะไรเงี้ยเราก็เข้าใจค่ะคนไทยเวลาเกิดอุบัติเหตุอะไรเงี้ยก็จะตกใจและคิดว่าอยากจะไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดค่ะแต่ว่าอาจจะลืมตระหนักไปว่าการขนส่งผู้บาดเจ็บอย่างถูกวิธีมันก็มีความสำคัญเพราะว่าบางทีอย่างที่บอกคือถ้าคนไข้เกิดการบาดเจ็บยกตัวอย่างนะคะเคสมอเตอร์ไซค์ชนกันอย่างคเงี่้ะยการบาดเจ็บน่าจะรุนแรงใช่ไหมคะใช่บางทีเนี่ยคนไข้อาจจะไม่ได้บาดเจ็บที่ศีรษะอย่างเดียวเขาอาจจะบาดเจ็บที่ส่วนอื่นด้วยอย่างเช่นที่กระดูกสันหลังที่ช่องท้องที่แขนขาอะไรอย่างเงี้คย่ะก็คือเขาอาจจะมีการบาดเจ็บอื่นร่วมด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไปรถส่วนตัวก็อาจจะไม่ปลอดภัยกับคนไข้เท่ากับไปกับรถพยาบาลที่เขามีอุปกรณ์ในกาใรช่ช่วยเหลือเบื้องต้นในการบรรเทาอาการเบื้องต้นนะคะเพคื่อ่ใะห้คนไข้ไปถึงโรงพยาบาลได้อย่างปลอดภัยคอ่ะอันนี้คือสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งนะคะในการที่จะส่งคนใปช่วย่ไปโรงพยาบาลก็เราก็ต้องให้มันถูกต้องด้วยนะคะไม่เพิ่มอาการแใยช่ไ่ปกว่าเดคิ่มะนะคะโอ้ยใชคุ่ยกับคอา่ะจารย์เพลินๆแป๊บเดียวหมดเวลา นะคะไม่เปห็นายไไรปไวมากเลย ใช่ไหมคค่ะะเดี๋ยวคุยกันใหม่ในโอกาสหน้าละกันนะคะอาจารย์คะค่วะันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ดร.พรทิพย์นะคะที่มาร่วมพูดคุยในรายการนะคะขอบคุณค่ะค่ะสยิวนัสดดีีคค่่ะะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังหมดเวลาแล้วนะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast การช่วยเหลือเบื้องต้นด้วยการทำ CPR สำคัญอย่างไรหน่วยลำดับขั้นตอนการช่วยเหลือมีกี่ขั้นอาจารย์พิญญาภัทรกิจธัญญธีรกุลจากคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลมาเล่าให้ฟังครับ CPR เนี่ยมาจากคำว่าCardio pulmonary resuscitation นะคะ Cardio ก็คือ cardiac ที่แปลว่าหัวใจ pulmonary ก็แปลว่าปอดแปลว่าระบบไหลเวียน resuscitation ก็คือการทำให้หัวใจและปอดเนี่ยระบบไหลเวียนของเราเนี่ยกลับมาทำงานเป็นปกตินั่นหมายถึงว่าเราจะต้องเจอกับสถานการณ์ผู้ป่วยหรือว่าคนไข้หรือคนทั่วไปเนี่ยมีอาการที่ปอดแล้วก็หัวใจเนี่ยไม่ทำงานเพราะฉะนั้นเราถึงจะต้องทำการช่วย CPR ด้วยการทำให้ปอดแล้วก็หัวใจเราเนี่ยกลับมาทำงานได้เป็นปกติเมื่อเวลาที่หัวใจและปอดเรากลับมาทำงานได้เป็นปกติเนี่ยก็จะสามารถบีบเลือดสูบฉีดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้เป็นปกติโดยเฉพาะอวัยวะที่สำคัญเลยค่ะอย่างเช่นสมองหรือแม้กระทั่งตัวกล้ามเนื้อหัวใจเองหรือแม้กระทั่งไตค่ะอันนี้คือหัวใจสำคัญของการทำ CPR เลยค่ะก่อนที่เราจะช่วยเหลือใครหรือว่าทำ CPR ใครเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าคนนั้นต้องการความช่วยเหลือในขั้นไหนเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราประเมินผิดช่วยผิดเนี่ยมันก็เสียโอกาสทั้งคนไข้ทั้งคนช่วยนะคะตามขั้นตอนแล้วเนี่ยเขาจะมีห่วงโซ่ในการช่วยชีวิตผู้ป่วยอะค่ะอันนี้เป็นหลักโดยสากลเลยนะคะจะประกอบด้วยทั้งหมด5ห่วงโซ่ห่วงโซ่ที่1ก็คือการโทรแจ้งหรือโทรขอความช่วยเหลือห่วงโซ่ที่2ก็คือการทำ CPR ห่วงโซ่ที่3ก็คือการใช้ AED หรือว่าเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจห่วงโซ่ที่4ก็คือระบบพยาบาลหรือว่าระบบ emergency อะค่ะที่จะเข้ามาช่วยห่วงโซ่ที่5เนี่ยก็จะเป็นที่สถานพยาบาลแล้วเพราะฉะนั้นในระดับของประชาชนทั่วไปเนี่ยห่วงโซ่ที่1 2 3เนี่ยถือว่าสำคัญมากช่วยบุคลากรทางการแพทย์ช่วยคนไข้ได้เยอะมากเลยค่ะ This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast
Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.